กลับมาพบกับมิโซเล่ครั้งนะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านชมสนุกไปกับการดูฟุตบอลยูโร2024สดครบทุกแมตช์นะครับกับซีเมอร์สาแสนสุขของเรานะครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบครับมิโซเล่จะพาท่านชมไปพรีวิวเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม E นะครับเป็นการพบกันระหว่างเบลเยียมจะเจอกับยูเครนนะครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลา17:00 น.บ้านเราคืนนี้นะครับโดยสถานการณ์ในกลุ่ม E นะครับทุกทีมในกลุ่มเนี่ยต่างก็มี3แต้มนะครับจากการชนะ1แพ้1โดยทางฝั่งของเบลเยียมนะครับนัดล่าสุดนี่คืนฟอร์มเก่งนะครับชนะโรมาเนียมา2-0นะครับวันนี้โดเมนิโกเตเดสโกนะครับกุนซือชาวอิตาเลียนอาจจะมีการปรับทัพในส่วนของเกมรุกเล็กน้อยให้กับเบลเยียมนะครับนั่นก็คือส่งเอาเลโดตอสซาครับกลับมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับข้ามาดูทางฝั่งของยูเครนกันบ้างนะครับนัดก่อนก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะโซวาเกียไป2-1นะครับโดยเกมนี้สเกเรบอฟจะมีการปรับแท็กติกเล็กน้อยนะครับโดยจะดันเอาโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับต่างก็ได้ความมั่นใจกลับมานะแต่ถ้าแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยพิซเซเล่มองว่าเบลเยียมเนี่ยมีเกมรุกที่คมกว่านะครับและที่สำคัญเนี่ยเกมรับยูเครนค่อนข้างจะหลวมนะครับมีโอกาสที่จะเจอลูกากูและส่องได้เหมือนกันครับท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่าปีศาจแดงแห่งยุโรปครับน่าจะเป็นฝ่ายหลอนเอาชนะยูเครนไปได้ด้วยสกอร์2-1ครับ